นับหลานแพทณปภาโผล่เม้นข่าวเมาส์แฟนเก่าคุณแม่มูฟออนไว้ถูกจับตามองเรื่องความรักมาสักระยะใหญ่แล้วจ้าสำหรับแพทณปภาตันตระกูลที่หลังจากลดความสัมพันธ์กับหนุ่มรุ่นน้องก๊อตและทางด้านหนุ่มก๊อตได้โพสต์เศร้าๆอยู่สักระยะจนกระทั่งต่อมาทำขาเผือกอยากรู้อีกแล้วเมื่อทางด้านเพจดังได้เผยแชทที่ชาวเน็ตส่งข้อความมาบอกว่าถึงเรื่องแฟนเก่าคุณแม่ที่กำลังกิ๊กนักร้องดังตอนนี้มูฟออนแล้วไปกินข้าวกับสาวใหม่ทำเอาโยงไปถึงแพทณปภางานนี้หลานสาวคนสวยของแม่แพทอย่างนับชัตนันได้เข้ามาคอมเมนต์ข่าวดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดเอาภาพปลากรอบไหมและได้แชร์ข่าวไปยังเฟซบุ๊กของตัวเองอีกด้วยงานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาขอภาพจำนวนมากเลยล่ะจ้า